มิงดาลาบานะครับจากกลางทะเลสาบอินเลนะครับในประเทศพม่านะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่กลางทะเลสาบอินเลนะครับถ้าใครได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ก็แสดงว่าต้องตามมาดูพาร์ท2ใช่ไหมครับซึ่งในพาร์ท2นี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับเข้าไปดูวิถีชีวิตที่เจาะลึกเข้าไปอีกนะครับของชาวอินทานะครับเดี๋ยวคุณพี่คนขับเรือเนี่ยเขาบอกเขาจะพาไปเยี่ยมบ้านเขาด้วยแล้วเขาก็จะพาผมไปดูคนตีดาบนะครับช่างตีดาบทำมีดทำกันไกลอะไรพวกนี้ครับคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะสนุกครับยังไงก็รบกวนฝากติดตามดูกันจนจบนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับตอนนี้คือเวลาก็เช้าแล้วแต่ว่าพระอาทิตย์มันก็ยังไม่โผล่มาให้เห็นสักทีนะครับไม่รู้ว่าอายอะไรช่วงเช้าแบบนี้ผมก็เห็นชาวอินทานะครับเขาออกมาทำงานนะครับแบบอันนี้เหมือนเขาน่าจะเอาสาระครับมาลง This is a seaweed อ๋อนี่สาระจริงด้วยอย่างที่ผมบอกนะครับทุกคนที่ทะเลสาบอินเลเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางของผมที่ทำให้ผมตัดสินใจมาเที่ยวประเทศพม่านะครับและผมอยากจะบอกกับทุกคนว่าถ้ามีโอกาสนะครับอยากให้มาสัมผัสได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากๆเลยเนี่ยทุกคนลองดูด้านรอบนี้นะครับอันนี้คือบ้านของชาวอินทานะครับที่เขาปลูกโดยใช้สาหร่ายนะครับมาทำเป็นพื้นนะครับแล้วก็ใช้ดินเหนียวเนี่ยโปะเข้าไปครับเราเข้ามาในโซนหมู่บ้านอีกนะครับมึงเออบ้าเราก็จะทำการประมงคล้ายๆกันนะมีเงือบ้าเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติของชาวอินทานะครับให้ทุกคนนะครับได้ทราบคร่าวๆนะครับพอสังเขปนะครับเล่ามากผมจำข้อมูลไม่ได้นะครับพอท่องมาแค่นี้ชาวอินทาเนี่ยมีวิธีการขับเรือที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์นะครับโดยที่พวกเขาจะยืนบนหนึ่งข้างของเรือนะครับแล้วห่อขายข้างไว้กับบนปากเรือนะแล้วก็ชาวอินทาเนี่ยเขาจะพูดเป็นภาษาชาตินะครับซึ่งภาษาชาติเนี่ยจะเป็นภาษาที่เขาใช้กันในทิเบตด้วยนะศาสนาส่วนใหญ่ของชาวอินทาก็คือศาสนาพุทธเหมือนกับเราในประเทศไทยนั่นเองพูดง่ายๆนะครับมันก็คือเหมือนหมู่บ้านบนบกนั่นแหละแต่ว่าอันนี้เขาใช้น้ำเนี่ยแทนพื้นดินครับโอ้นี่ตรงนี้มีสนามเห็นไหมมีเป็นสนามฟุตบอลสนามอะไรสนามตะก้อเห็นว่าเขาก็จะมีพื้นดินด้วยนะครับซึ่งเป็นพื้นดินบนทะเลสาบนี่กันแล้วป่ะ เด็กๆที่นี่นะครับเขาขับเรือกันเป็นนี่กันแล้วป่ะนี่กันแล้วป่ะโอ้ช่วยกันพายเรือนะครับทะเลสาบที่นี่คือมันกว้างใหญ่จริง22กิโลอ่ะความยาวของมันนี่ก็ร้านอาหารอีกแล้วนะครับร้านแบบนี้เนี่ยให้คิดไว้เลยว่าเป็นร้านสำหรับนักท่องเที่ยวนะแต่ว่าที่ประเทศเราก็มีเนาะหมู่บ้านสำหรับที่ชื่อว่าอะไรนะที่อยู่ทางภาคใต้อะหมู่บ้านลอยน้ำนั่นก็จะเป็นหมู่บ้านของชาวอินโดนีเซียที่อพยพมานะครับชื่อว่าหมู่บ้านอะไรผมลืมละอยู่ในจังหวัดพังงาอันนี้เป็นแบบผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่าผมนี่อยากรู้นะว่าโรงเรียนของเด็กๆที่นี่เป็นชาวบ้านส่วนใหญ่ที่นี่นะครับเขาก็จะทำการเกษตรนะครับเหมือนที่ผมพูดในคืนที่แล้วนะครับก็จะปลูกเป็นพวกมะเขือยาวผักกาดมะเขือเทศแล้วเขาก็จะนำมาขายกันเนี่ยขายกันเองในหมู่บ้านนี่แหละแล้วก็ตลาดในพวกนี้ก็จะมีเป็นตลาดลอยน้ำนะครับเขาก็จะพายเรือมาขายของกันร้านนี้เราจะพามาดูการทำดาบเป็นสมิธโชว์This one is blacksmith. This one is blacksmith. Oh. Oh, okay. Oh, นี่เป็น handcraft เนี่ยถ้าแบบนี้มันก็จะเป็นสำหรับนักท่องเที่ยวเดี๋ยวลงไปดูแล้วกันผมเอาจริงๆผมไม่ค่อยอยากจะมาดูอะไรสำหรับนักท่องเที่ยวสักเท่าไหร่โอเคแล้วไม่รู้ว่าเขาจะให้ผมซื้ออะไรอีกหรือเปล่านะถ้าเกิดมาอย่างเดิมนี้แฮนด์คราฟต์
อ่ะเขาพามาให้ดูเราก็ดูไปนี่ไงมึงอะป่ะมึงอะไรวะเช่ชื่อมีประเด็นเรื่องนั้นตั้งแต่เช่มีที่เรียนเลยเช่ You speak English? Yes. นี่เห็นไหมมาแบบนี้เขาน่าจะต้องให้เราซื้ออะไรแน่นอนผมแล้วกลัวจริงๆเลยแต่ไม่ซื้อนะครับผมใจแข็งพอวิธีการทำของเขานะครับก็จะเป็นแบบนี้ Oh this is how you make I explain how to make siwa Okay this is siwa or siwa rock stone Okay we get from the mountain อันนี้เป็นแร่นะครับแร่ดิบนะก่อนที่เขาจะเอามาทำเป็นเงินนะครับ we get from the mountain the northern part of Shenstake the inlier is the southern part of Shenstake this one this stone contain 4 different metal aluminum zinc copper and silver oh really yes wow for getting only pure silver we use nitric acid to purify okay so we crack the stone to make a powder when become powder we put into the nitric acid after 2 or 3 hours later the two metal aluminum and zinc will change to gas and evaporate and the other two metal copper and silver will remain okay copper change to blue liquid and silver will participate as a white powder Okay. And then we need to heat about 2000 degrees Celsius. In that time, copper change to copper nitrate and evaporate. So, but where did you heat? Here? Not in the factory. Oh, factory? Yes. Okay. Some acid is dangerous for people. And now he's making something. Yes, he's making for the jewelry. A jewelry? Here, in the workshop, we make silver jewelry. And then, let's see what he's making. What are you making this one? Sorry. Mingaba. He made for the ring. Ring? Yes. Like this. Oh. Or like this? Yes. Okay. So this is jewelry, right? Yes, jewelry. Amethyst gem. Amethyst. Oh, okay. Amethyst gem. We get from the Mongol mine. Oh, okay. The part of the mission. Okay. This is real gem. Real gem? Yes, real gem. เขาบอกอันนี้เป็นเจมนะครับนี่เป็นแบบนี้นะเห็นไหมโอเค but this he making the ring yes he making for silver ring yes silver ring ลุงเขาทำแหวนนะครับ for one ring how long does it take for five days แหวนหนึ่งวงนะครับใช้เวลาประมาณ5 วันเลยอันนี้คุณลุงเขาก็มานั่งทำผมก็ไม่แน่ใจว่าแกมานั่งทำให้ผมดูอย่างเดียวว่าเป็นงานแกจริงๆเนาะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวเนาะมาครับเดี๋ยวเรามาดูแหวน What size is this 20 I don't know if you don't want to know I can measure here อ๋อนี่ครับเดี๋ยวผมก็ลองมาดูแหวนเพราะผมตอนนี้ชอบใส่แหวน You want 20 I measure now if you want 20 How much for this For this one is about 42,000 lema jet. Oh, 42. Yes. But I don't have enough cash. But if you like, I can discount for you because you are my first customer. You make me like your money for today. องค์ละประมาณ 7-800 นะเนี่ยแล้วผมอยากได้ดีไซน์ประมาณเนี้ยไม่รู้ว่าเขามีหรือเปล่าเนี่ยแบบเนี้ยแบบที่ผมใส่อยู่แหวนเขาก็มีหลากหลายมากเลยนะแต่ว่าดีไซน์มันยังไม่โดนใจผมเท่าไหร่อ่ะ How about necklace? Necklace have different. Which one? Simple. Simple. Simple, this, simple, like plain. This one is about 75,000 lema jet. Just only this, only this. Just only this. We have. Simple. Without gem. Without gem. Yes. Just only the. It's okay. Yeah, this one is without gem. Do you like? It's simple. You have longer? This is too short. Yes. ปกตินะผมเป็นคนที่ไม่ซื้ออะไรแบบนี้นะประมาณเกือบ1,000อยู่แล้วเนี่ย It's longer. เดี๋ยวผมขอลองก่อนตอนนี้ You can try. Yeah, can I try for you? Is it okay if I try and I don't like? Maybe I not try. เดี๋ยวผมจะมาลองเป็นอันนี้นะครับ
ให้น้องเขาลองดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างอ๋อโอเค This one how much you can discount I can discount 2,000 yen. 93,000 yen. I discount 2,000 yen for myself. ผมชอบอันนี้รู้สึกว่าจะโดนตกแล้วครับ And can you make it clean and clear if I buy? Yes, I can. Like shiny, like this. Yes, yeah, you can make it. Okay. Can you discount for me 80,000? Oh, it's not okay. I said normal price. I don't say normal price. Because you are my first customer, so I don't say more price. I discount my last price 90,000 for my jet. It's okay. Eighty, is it okay? 80 is enough for me. Oh, please. Your first customer, this you know yes, I. Yes, I know. So I discount 5,000. So you give me more 5,000. Actually, I never buy anything like this. Can you? Yes. I will take it if you can make it 85. Yeah. ขอต่อเขาสัก15,000ประมาณ1,000กว่าบาท Is it okay? Yes.Okay, Master, I pay visa, yeah? Yes. Okay, ผมได้ละ ผมเอาสร้อยนี้แหละ Okay. And what if I also buy the ring? Can you discount? Yes, I can discount. How much? You can discount. This one. I want to buy two rings. Two rings. นี่นะครับผมซื้อแหวนนะครับ How much for full price? Full price 42,000. ผมจะต่อเขานะครับ2วงนะ 70,000 ไม่รู้ได้หรือเปล่าYou are a blogger? Yeah. Wow. YouTuber. Nice. YouTuber. Uh-huh. Wow, nice. 70. Okay, 2. นี่เขาต้องถามแม่เขานะครับผมปกติไม่ซื้ออะไรแบบนี้โอเคโอเค Because today is you the first customer. Okay. And you buy is for lucky money. Yeah, yeah. Morning money. Okay, morning money. Bye, thank you. Okay, sure.ผมซื้อไปวันนี้นะครับทั้งหมดก็เป็นเงินประมาณ 2,500 บาทแต่มารอบนี้แล้วผมเคยตามหาสร้อยนะครับกับแหวนแต่แหวนที่ผมใส่อยู่นี้มันเป็นแค่ stainless steel ไงแต่นี้เป็นเงินแท้คิดว่าแพงไหมครับราคา 2,500 3อย่างเป็นเงินแท้นี่นะผมก็ให้คุณลุงเขาทำความสะอาดนะครับแล้วก็ทำให้มันดูแบบดูให้มันแบบ shiny กว่านี้หน่อยเนาะแหวนเหมือนกันผมก็ให้เขาทำความสะอาดWow, getting shine. Yes. This is Myanmar soap. Soap? Myanmar traditional soap. Yes. Soap? Yes. Really? Yes. You see here. Oh. When we brush. It's a bubble. Bubble. So this is a plant? From the tree. Oh, from the tree? Yes. อันนี้นะครับเป็นตัวสบู่นะเนี่ยมันมาจากต้นไม้นะครับสบู่ traditional soap, right? Yes.What's the name of this? กลิ่นมันเป็นซับยาตีกลิ่นมันเป็นกลิ่นกลิ่นอะไรเนี่ย also called another one กลิ่นปวนตีกลิ่นปวนตีกลิ่นมันคือมันกลิ่นแบบกลิ่นต้นไม้เลยนี่ว้าวโอเค just notice เห็นไหมเวลาเขาทำความสะอาดออกมาแล้วมันก็จะเป็นฟอง so this is natural bubble yeah natural bubble okay organic oh yeahWow! นี่ครับ Shine This is 100% silver Yes, 100% okay. Yes. Okay. ผมชอบอ่ะมาเที่ยวที่พม่าครั้งนี้ This is soap What is your name? Name ask Where is she? Oh wait, I will ask It's okay ถามชื่อกันไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าคุณลุงเป็นพ่อของคุณน้องเมื่อกี้หรือเปล่า This your father? Not. Not my father. What is his name? Upotu. Huh? Upotu. Yes. Upotu. Oh, my name is Bang. It's finished. Wow. It's clean or shiny. Okay, this I will wear now. เดี๋ยวเราไปจ่ายเงินนะครับนี่ครับผมให้เขาใส่เลยเนาะผมจะใส่เลยครับอันนี้ Wow, very nice for the panda I don't know what you have oh, okay.
Maybe not. I just want to see first. นี่ขายได้ขายใหญ่เลยนะ This is the box we can open and close. We put something here. This one is female fish. It's jumping up to down. It's moving up to down. It's jumping.Okay. I don't think I will. There's nothing that I like yet. I think just this. We also have animal design. Do you want to see? Maybe not yet. I will put my ring here first. Oh, okay. 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 This. เตรียมพร้อมสำหรับนักท่องเที่ยวเนาะร้านแบบนี้Finish? Yeah. Finally. Thank you so much. Yes. So when was the last time that you can sell, when last tourist come here? Maybe 2 or 3 years. 2 or 3 years? Yeah. No tourist come here? Yeah. Because entry. So I'm the very first one. Yeah. Did you sell some silver? Only the local. Oh, the local? Yeah. Oh, no foreigner like me. Sure. Oh, okay, okay.เจสุเบะเจสุเบะเสร็จแล้วครับเรียบร้อยซื้อของไปนะครับประมาณ 2,500 บาทไปเราไปดูที่อื่นกันต่อด้วยแหวนถูกใจผมด้วยใส่เหมือนไม่ได้ใส่นะมันเบามากโอเค let's go are you okay yeah I'm very good yeah, thank you so the next place what is it my home oh your home yeah okay okay ต่อไปครับพี่เขาจะพาไปบ้านเขานะครับไม่รู้สึกเสียดายเงินนะรอบนี้ที่ซื้อของอะปกติผมจะเป็นคนที่แบบงกอะแบบนี้อะไรจะไม่ค่อยซื้อสักเท่าไหร่นะแต่ไม่รู้ว่าทำไมร้านนี้ผมมาแล้วอยากได้นะหรือว่าจะเป็นเพราะพม่าด้วยเจ๊ซื้อไปเราอาจจะไม่ได้มาบ่อยๆแล้วก็มาซื้อนะเพราะว่าที่นี่มันยังมาเที่ยวลำบากอยู่นะครับกว่าผมจะเดินทางมาถึงที่นี่ได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากลำบากแล้วผมได้แหวนจากชาวบ้านนะครับที่เขาทำผมรู้สึกว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจนะเห็นไหมมาซื้อมา2 วงนะครับมาห้อย1 วงแล้วก็มาใส่มือ1 วงเยี่ยมแต่บ้านเขาไม่ได้อยู่บนที่มันลอยน้ำเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูซิว่าบ้านเขาอยู่ไหนโอ้จอดเรือ This is the school yeah, school school yeah and school in a monastery and then we are going to make my home Your home is where? Okay. เนี่ยเขาพาผมมาดูโรงเรียนกลางทะเลสาบนะครับเด็กเต็มเลยนี่เด็กยืนมองผมเนี่ยนี่ก็บ้าเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูซิโรงเรียนในพม่าเป็นยังไงนะครับพามาดูเดี๋ยวให้พี่เขาจัดการให้มิงเลยป่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ What is your name They cannot speak English Yes English but they will talk Okay Nice to meet you No nice to meet you too นี่โอ้โหเด็กนักเรียนเลยนี่ Your daughter Yeah Nice to meet you Happy daughter What is your nameNinei. Ninei. Yeah. So this is your older. Yeah. Older daughter. Yeah. And the younger where? In the school? Younger in. She will make him in a come here to learn too. Can I see the classroom in here? Yeah. Is it okay? Yeah. มาเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเรียนนะครับของเด็กชาวพม่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างมีไงบ้าผมกับเด็กนี่ต้องมาเจอกันตลอด How to ask how are you in Burmese Ni kao la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  Kao da Okay good โอ้นี่ครับโรงเรียนกลางทะเลสาบ So this is not in the lake or it's still in the lake Yeah This is in the lake In the lake So they not study at this timenine โอเคเด็กๆเขาเริ่มเรียนกันตอน9 โมงนะครับมิงเอป่ะเนเกาล่ะเนเกาล่ะ you are teacher nice to meet you what is your name Ikumoku
Ekkamoshu. Oh, my name is Bang. Sawasdee krap, from Thailand. Thailand. Yes. Thailand. Khap. 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 Okay, thank you. So you are teacher. What subject he teach? Teaching subject. English or math? Yeah, all. Okay. Oh, many. อันนี้นะครับก็เป็นลูกๆนะครับของชาวอินทาในทะเลสาบอินเลนี่นะครับเขาก็จะส่งกันมาเรียนที่นี่เดี๋ยวผมอยากรู้เหมือนกันว่าโรงเรียนที่นี่เนี่ยมีกี่โรงเรียนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองขอขึ้นเข้าไปดูห้องเรียนของเขานะครับว่าเป็นยังไงบ้าง See you tomorrow. You speak English? Huh? You speak English? โอ้โหนี่ดูน้องคนนี้ท่าธนาคารเนกเอาล่ะเนกเอาล่ะ How many teacher here? Maybe I wait to see two here. Oh, okay. Five or six teacher. Ten people in teacher. Oh, okay. ไปครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูห้องเรียนของเด็กๆชาวเมียนมานะครับว่าเป็นยังไงบ้างว่าการเรียนการสอนที่นี่นะครับเขาจะเป็นยังไงในเกาล่ะนิงเกาป่ะโอเคโอ้ this the first class โอเคนี่นะครับก็เป็นห้องเรียนของเด็กชาวพม่านะครับก็จะเป็นเด็กน้อยนี่เห็นไหมดูนิงเกาป่ะเด็กๆน่ารักกันมากเลยนี่นะครับเขาก็จะมีกระเป๋ามีโต๊ะนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าโต๊ะนี่คือแบบน่าจะเป็นโต๊ะเรียนเนาะแต่ว่ามันเหมือนเป็นเก้าอี้นั่งเห็นไหมแล้วก็เขาก็จะมีเป็นอาหารพวกปิ่นโตนะครับของเด็กๆโอเคกระดานดำเขาก็มีกระดานไวท์บอร์ดก็มีนะครับที่นี่ so they also teaching English right yeah English and what time the school the student go home 3 p.m. 3 p.m. oh start at 9 yeah, start. oh okay I see งี้เหรอวะเด็กเก้าล่ะเด็กเก้ามาเด็กโอ้นี่นะครับก็เป็นห้องเรียนเด็กน้อยโอ้ยมีเนน้อยด้วยดูสิมีเงาละบ่ามีเงาละบ่าเด็กเก้าล่ะ so nearly village and in a right pass they already coming to here oh okay this is our right oh the rights of the student and then they sleeping to sleeping Some not sleeping. Oh, okay. เขาก็จะมีการพักกินข้าวกลางวันนะครับช่วงเวลาประมาณ11 โมงเนาะเห็นไหมพ่อแม่เขาก็จะเตรียมอาหารมาให้น้องๆกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวอยากไปดูห้องเด็กโตบ้างนะครับว่าเป็นยังไงมิงเกอร์บ้ามิงเกอร์บ้าเนเกาล่ะไทยแลนด์ you know Thailand สวัสดีครับสวัสดีครับมิงกะลาบ่าเนเกาล่ะเอโอเคนี่นะครับอันนี้ก็เป็นห้องเด็กนักเรียนอีกห้องนึงนะครับก็น่าจะมีแบบน่าจะมีแค่แถวนี้นะครับห้องเด็กนักเรียน good thank you เจสุเบะนักเรียนที่นี่มีเป็น100 คนเลยนะครับแต่ว่าครูเนี่ยมีแค่10 คนอันนี้ห้องพักครูมิงกะลาบ่าสวัสดีครับเนเกาล่ะI'm from Thailand. Thailand. อันนี้นะครับก็เป็นห้องพักครูนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูห้องสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราไปต่อแล้วเวลามีไม่มากนะครับมีแล้วป่ะเด็กแล้วล่ะโอเคบ๊ายบายเดี๋ยวลองมาดูห้องนี้ This is your classroom. Classroom. โอเคมีแล้วป่ะเด็กแล้วล่ะนี่ครับก็ห้องเรียนเขามีอยู่แค่นี้แหละไปเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่าเดี๋ยวรบกวนเด็กๆ เขาจะเริ่มเรียนโอเค I think we should go now they will start the class yeah ตรงนี้นะครับเป็นแค่โรงเรียนเด็กประถมนะครับคุณพี่เขาบอกว่าพอเด็กประถมเนี่ยจบการศึกษาจากที่นี่นะครับแล้วเขาก็จะขึ้นไปเรียนกันบนเขานู้นเลยนู่นเห็นไหมบนเขาตรงนู้นนะครับจะเป็นโรงเรียนเด็กมัธยมนะครับตรงนี้ก็จะมีแต่เด็กประถมมีนักเรียนประมาณเป็น100 คนอะ100 ต้นๆนะครับแล้วก็คุณครูประมาณ10 คนโอ้โรงเรียนเขาน่ารักมากเลยผมก็มีโอกาสนะครับแบ
คือแค่บอกว่าอยากเห็นโรงเรียนอยากจะให้พี่เขาเนี่ยพาขับเรือนะครับแล้วก็มาดูโรงเรียนแต่ไม่คิดว่าเขาจะพาผมขึ้นมาดูขนาดนี้เลยเดี๋ยวให้เด็กมาถ่ายรูปครับดิสเรามาถ่ายรูปกับเด็กโอเคไอซิดเย้ยูโอเค1 2 3ไม่มีใครเย่เลย again 1 2 3 เย้โอเคเจ๊สุบะเดี๋ยวตอนนี้เราเดินไปบ้านคุณพี่คนขับเรือนะครับเขาบอกว่าบ้านเขาอยู่หลังโรงเรียนมาเราลองเดินไปดูว่าบ้านเขาเป็นยังไงบ้างนะครับ Electric here is it the same price on the land yeah same price same price โอเคโอ้โหวิถีชีวิตชาวอินทานี่คือเป็นอะไรที่ Amazing มากโอ้โหมีปลูกข้าวด้วย Oh, you also farming the rice? Yeah, rice. Wow. On the lake? Yeah, on the lake. โอ้โหมาทริปครั้งนี้ผมไม่เสียเงินเลยแล้วก็เป็นจุดหมายปลายทางที่ผมชอบที่สุดแล้วก็ถูกใจผมที่สุดในทริปพม่าครั้งนี้เลยนะครับถึงแม้ว่าชาวบ้านเขาจะพูดภาษาอังกฤษกันได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่ผมก็เที่ยวอย่างสะดวกสบายเลยแต่ก็อาจจะมีบางช่วงนะครับที่ยังทรหดต้องอดทนหน่อยนะครับการเดินทางแล้วก็การกดเงินอะไรต่างๆพวกนี้เนาะโอ้นี่คือบ้านจริงๆของชาวอินทา So this is your village Yeah So when you are kid you also living here Yeah Oh I live in two different village Oh I'm coming to here and I married Oh, you build your house? Yeah, my home is in different nearby place. Oh, okay. My mother in living to is there, and mm-hmm. it's floating home. Oh, okay. It's a floating also? Yeah, it is here is not floating. Oh, here is not floating? Yeah. นี่ครับวันนี้ก็เป็นปลูกพริกเห็นไหมเงียบป่ะมาไว้ใช่บ้านพี่เขารู้สึกเหมือนเขาน่าจะทำทอผ้าด้วยทำไม่ยอมไงทำไม่ยอมเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูโอเคโอ้ฟิลเหมือนแบบ I know this home are 100 years This yeah, this home 100 years เขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยมีมามีกันแล้วป่ะมีมาประมาณเป็น100ปีแล้วYeah. This your father? Yeah, my father. Wow, nice to meet you. And when is the daytime? Is it hot? Hot. Yeah. Hot, right? Yeah, very hot. Oh, very hot. นี่พ่อคุณพี่ก็นะครับเขาก็ส่งชาเหมือนเดาชามาให้ผมเขาก็พามาดื่มชาโอ้โหพ่อพันธุ์เป็นใดล่ะวันนี้เป็นภรรยาคุณพี่เขาเมียนมาทีไรดิส Yeah, green tea. Green tea. Yeah. ชาของตองฮะโอ้นี่เอาชาเสิร์ฟให้นะครับโอเคเจสุบะเจสุเซมบาเดร้อนครับอันนี้ very hot yes I'm that's why มันร้อนมากเลยห้องอ๋อไม่ใช่ห้องครัวมันเป็นเหมือนชานแล้วก็มีแมวนะครับที่นี่เหมือนแบบ40-50ปีย้อนหลังไปนะครับกับประเทศไทยเนาะผมให้ฟิลคิดถึงแบบบ้านยายอ่ะเพราะผมไปบ้านยายเนี่ยผมก็เนี่ยจะชอบไปเล่นใต้ถุนอะไรอย่างเงี้ยคือบ้านยายผมอยู่ที่พิษณุโลกนะครับแต่ตอนนี้คือบ้านยายไม่มีคนอยู่แล้วคุณลุงอะไรพวกนี้ก็ทยอยเสียกันไปหมดแล้วพอมาแบบนี้ก็ทำให้คิดถึงช่วงวัยเด็กเลยนะครับโอ้เป็นธรรมชาติมากๆสำหรับวล็อกที่นี่นะครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบเนาะเป็นอะไรที่วิถีชีวิตแบบโอ้โหมันสุดยอดจริงๆเราไม่สามารถหาดูแบบนี้ได้ที่ไหนนะครับก็เราสามารถหาดูได้แค่ที่ทะเลสาบอินเลเท่านั้นนะครับมิงกาบาสวัสดีครับสวัสดีครับ This working is Thailand energy working before พูดไทยได้ไหมครับ You will be same อ๋อพูดไทยได้นิดหน่อยด้วยไปอยู่ที่ไทยนานไหมครับนานค่ะกี่ปีครับ15 ปีโอ้15ปีเลยไปทำงานที่ไหนมาครับคุณป้าทอผ้าทอผ้าเหรออ๋อที่จังหวัดอะไรครับจีนะคะกังกะปีนะคะแล้วกลับมานานยังครับเนี่ยกลับมา10 ปีกว่าแล้วค่ะอ๋อ10 ปีกว่าแล้วโอ้พูดไทยเก่งมากเลยไม่ให้ไปแล้วค่ะอ๋อเขาไม่ให้ไปแล้ว
นแก่แล้วอ๋อแต่ก็อยากไปประเทศไทยใช่ไหมอยากไปดีกว่าที่นี่เนาะเงินดีกว่าใช่ไหมใช่ตอนนั้นที่ทำงานได้เงินเดือนเท่าไหร่ครับก็เล่นๆได้พันหกเองโอ้พันหกหลังมากเลยประมาณ7,000โอ้7,000บาทอุ้ยเยอะนะเออมันเลย7,000บาทแล้วก็พ่อไม่สบายแล้วก็กลับมาแล้วก็ไม่ได้ไปอีกเลยแล้วไม่ลองให้ลูกๆไปดูครับคนโตแอไปทำงานอ๋อตอนนี้อยู่ประเทศไทยเหรออยู่ประเทศไทยอยู่ที่มหาชัยนะคะอ๋ออยู่มหาชัยทำงานโรงงานเหรอครับทำงานขนมนะคะอ๋อโรงงานขนมช่วงนี้เงินเดือนชาวพม่านี่เท่าไหร่ครับที่ประเทศไทยลูกชายป้าประมาณ6,000นะคะอ๋อ6,000โอ้โหน้อยกว่าคุณป้าอีกเหรอคุณป้าทำแต่ก่อนได้เดือนละ7,000ก็นานแล้วค่ะอ๋อแต่ว่าลูกชายป้าตอนนี้ได้เดือนละ6,000ค่ะอ๋อโอเคคุณป้าชื่ออะไรครับชื่อน้องมิ้งค่ะชื่อไทยมีไหมก็ของห้องมาพี่เพลงนะคะพี่เพลงแล้วคุณป้าคิดว่าชีวิตของชาวเมียนมาที่ประเทศไทยเป็นยังไงบ้างดีไหมหรือว่าคนไทยดูถูกไหมก็ดีกว่าตรงนี้เนาะคนก็ดูถูกนะอ๋อคนไทยเหรอครับคุณป้าโดนดูถูกเยอะเหรอนิดหน่อยค่ะก็แรกๆการดูถูกที่หลังมาแล้วก็ไปอยู่กับไปเป็นแม่บ้านดีลาดพร้าวอ๋อที่ลาดพร้าวลาดพร้าวนายใจดีไหมครับพี่นุ่นใจดีค่ะใจดีมากเลยใช่ไหมไม่ให้กลับเลยอ๋อเขาติดเหรออ๋อเขาไม่ให้กลับเลยแต่ว่าตอนนี้พ่อไม่สบายไงอ๋อก็เลยต้องกลับต้องกลับกลับแล้วพ่อก็ป่วยแล้วก็ไม่ได้ไปอีกเลยแล้วก็พ่อก็เสียชีวิตแล้วอ๋อโอ้โหโอ้โหครับครับเสียชีวิตแล้วเด็กกลับไปก็เด็กก็ไม่ให้ไปแล้วพ่อแม่อายุแก่แล้วที่ไทยคนเขาไม่ค่อยจ้างคนไทยหรอกคนไทยเขางานคือไม่ได้อ้วกอ่ะคือถ้างานที่คนพม่าทำอ่ะส่วนใหญ่คนไทยไม่ทำเออเนาะป้าคิดแบบผมไหมเออใช่อ้าวแล้วอย่างตอนนี้คุณป้าทำงานอะไรเนี่ยอยู่ตอนนี้อ๋ออยู่ที่นี่ป้าอยู่เฉยๆก็เลี้ยงเด็กเลยเลี้ยงหลานหลานอยู่โรงเรียนโอ้โหพูดไทยเก่งมากพูดฟังออกรู้เรื่องหมดเลยใช่ไหมที่คุยกับผมเนี่ยโอ้โหเก่งโอ้โหนี่ผมก็มาคุยนะครับกับคนชาวเมียนมานะครับวิถีชีวิตของเขาเป็นยังไงบ้างอะไรพวกนี้ซิกเกอร์ตซิกเกอร์ตซิกาซิกาอ๋อ you like to smoke cigarette or cigar but I don't like that maybe it's something โอเคแล้วคนที่นี่นะครับเขาจะชอบทำซิก้านะครับผมเห็นเขาชอบสูบซิก้ากันหลายคนมากเลยแต่ว่าที่บ้านเราเนี่ยไม่มีแล้วเนาะเขาก็จะเอาซิก้าเนี่ยไปบูชาพระกันซะส่วนใหญ่เนาะในประเทศเราลองไปดูไหมมิ้งก็แล้วป่ะอ๋อนี่ขอทอผ้าโอ้ดูสินี่เห็นไหมเขาจะมีเครื่องทอตรงนี้นะครับอืมเป็นผ้าไหมนี่ตรงนี้ก็อีกเครื่องนึงของภรรยาคุณพี่เขานะครับโอ้โหมี3เครื่องแล้วครับตรงนี้ทำงานข้างบ้านข้างบนก็เป็นบ้านนะครับตอนนี้นะครับก็พี่เขาพาเที่ยวบ้านเขาเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานั่งเรือไปชมเจดีย์ชมอะไรกันต่อนะครับหลังจากนี้เนี่ยผมไม่คิดอยู่ว่าจะไปดีไหมอ่ะเพราะมันไกลนะคือผมขี้เกียจนั่งเรือไกลอ่ะมันประมาณเป็นชั่วโมงเลยไปกลับ2ชั่วโมงเอายังไงดีไปก็ไปไหนๆก็มาแล้วนะครับจะพาทุกคนไปดูวัดที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในอินเลเลยนะครับนะครับที่นั่งบัลลังก์แดงของผม ผมถึงบอกไงว่าต้องทำเป็น2คลิปจริงๆครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถเห็นวิถีชีวิตของชาวอินเลที่นี่ได้จริงๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้นะครับอยากให้ไปดูคลิปแรกด้วยนะจะเป็นคลิปที่พามาล่องเรือนะครับบนทะเลสาบอินเลตั้งแต่ตอนแรกเลยช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงแรกๆที่เราเริ่มเข้ามาในทะเลสาบนะเพราะว่าทะเลสาบเนี่ยมันใหญ่มากๆนะครับความยาวประมาณ10x22 กิโลเมตรคิดดูมันยาวมันใหญ่ขนาดไหนโอ้นี่เขามาขุดดินเหนียวนะครับเห็นไหมโอ้เขาเอาดินเหนียวเขาจะไปขุดอะไรเขาจะพาผมไปดูช่างตีเหล็กตีดาบตีมีดตีค้อนตีขวานนะตรงนี้นะครับก็เป็นบ้านของช่างตีดาบโอ้นู่นไงเขานั่งตีอยู่เห็นไหมเราไปดูบ้านช่างตีดาบโอ้โหทีนี้เขาทำงานจริงๆเห็นไหมมีเงินแล้วป่ะ
โอ้ยสตีดูดิโอ้โหลักษณะจริงจริงเลยนี่แล้วบ้างไม่รู้ว่าอาชีพแบบนี้ในประเทศเรายังมีอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันหายากกันนะผมว่าผมไม่น่าเชื่อว่าที่พม่ายังคงอาชีพอะไรกันแบบนี้อยู่เนี่ยแต่เขาก็จะหลอมเผาเหล็กตรงนี้นะครับนี่ดูอ่ะดูเขาเผาโหนี่มีอะไรค้อนนี่เขาหนักมากเลยอ่ะว้าวโอ้เล่นที่ปุ๊บยาวอาชีพลักสมิธไม่ได้มีแต่ในลักล็อกนะครับของจริงก็ยังมีอยู่ตรงนี้เองตรงนี้นี่นะโอ้โหดูดิจะตีตอนร้อนๆแบบนี้เลยนะเออไม่เห็นไหมวิธีทำดาบนะทำมีดทำออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้อือโอเคจะทำให้มันบางลงนะครับเนี่ยนี่ครับเขาก็บอกว่าทำขายนะเอาไปส่งในหมู่บ้านนะครับแล้วก็เอาไปส่งขายที่นอกเมืองก็มีนะครับก็แล้วแต่คนจะสั่งนะครับตามตลาดเลยพวกนี้ปะเราก็มาดูโรงเหล็กแบบไวๆนะครับแค่นี้เดี๋ยวเราไปจุดอื่นกันต่อดีกว่านี่นะครับเป็นมีดดาบที่เขาตีจากโรงที่นี่เห็นไหมมีหลายอย่างนะมีดแบบนี้ก็มีมีดสั้นๆกันไกก็มีนะครับเห็นไหมมีหลายอันเลยนี่มีปังตอก็มีนะโอ้โห this also they make อ๋อพวกนี้เขาก็ทำนะครับผมไม่รู้ว่าเขาหวังจะให้เราซื้อหรือเปล่านะแต่ของแบบนี้ใครจะซื้อนะครับ ผมก็ไม่รู้จะซื้อไปทำไมนะของแบบนี้แต่ร้านแรกที่ผมซื้อเนี่ยไม่รู้ว่าพี่เขาได้ค่าคอมมิชชั่นหรือเปล่าน่าจะได้ถ้าได้แกก็ดีแล้วแกจะได้มีรายได้เพิ่ม soLike this that I buy like this, do they give you commission? They should give. You want to pay for the account? No, I mean I buy like this. Do they give you commission? Okay, yeah. Oh, they give. Yeah. Okay. Oh, good. Okay. Oh, พี่เขาได้ค่าคอมด้วยนะเออยังดีแบ่งๆกันนะครับให้ชาวบ้านบ้าง How many percent they give you? 45,000. 45. Yeah.45,000 percent. Oh, okay. So you got 45,000 jet from me. Yeah, yes. Okay. แบ่งค่าคอมให้เขาไปประมาณ700. โหพี่เขาได้700. So it's good. You get commission. It's good. It's good. ตรงนี้ไม่ใช่ทางทะเลสาบแล้วนะครับเหมือนเข้ามาในทางชายฝั่งแล้วนี่ตรงนี้เขาขายดอกไม้พาผมมาดูวัดผมขึ้นมาดูนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าไม่รู้จะไปดูวัดอะไรคุณยายก็จะขายดอกบัวแล้วเนี่ยนี่เงียบป่ะไปคุณยายก็จะขายดอกบัวนะครับผมไม่เอา no I just want to see I don't want to buy flower wait what lucky money lucky money mataNo. ขายเต็มไปหมดเลยนี่เป็น no. นี่ธนาคารอีกแล้วโอเคโอเคนั่นสิHow much should I pay? The tone or tone, blame me. I don't. How much? เดี๋ยวเรามาทาธนาคารหน่อยนะครับแดดมันร้อนผมเห็นพี่เขานั่งทำพอดีเลยขอนิดนึงนี่ทำธนาคารนะครับง่าย
จะให้เขาโปะเยอะๆเลยกันแดดหน่อยนะครับตอนนี้แดดเริ่มออกโอเคโอเคโอเคไปก็น่าหวานลงเมืองบีเมียจ้ะกันแดดหน่อยนะครับ beautiful yeah beautiful yeah beautiful หวานลงเมืองบีก่อนไหมโอ้เลยนะมีการดีไซน์ให้ผมด้วยนะ very good beautiful สั่งวิญญาณโอ้ถ่ายยันคอเลยโอเคกันแดดกันแดดโอเค very good โอเคโอเคโอ้ถ่ายมายันหูเลยเว้ย very good you also คุณเนี่ยอันแรกสู้วัดถั่วให้คิดที่เขาหน่อยเขาอุตส่าห์ทำธนาคารให้ผมโอ้ beautiful beautiful this one thank you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  Jesus bye Jesus bye ขอบคุณครับอ่ะได้ละผมได้ธนาคารละ beautiful 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 good good สวัสดีครับเขารู้นะว่าสวัสดีนี่เขาก็รู้ละมิงกะระบาฮัลโหลมิงกะบา Yeah Hey you want later okay okay wait เดี๋ยวเราเดินไปดูวัดก่อนนะครับโอ้โหคนเขาขายของที่วัดกันเยอะเลยเนี่ยมาเที่ยวที่พม่านะต้องใส่รองเท้าแตะนะครับ I will show you in a festival in Goda boat and come back festivalThis is Panakona and to and a Panakona and a Wamakona waiting in the monastery. Okay. And a Popakona along sightseeing one month of time and I come back here. And I one night, one day, two night, two day. Long boat and 100 people. Oh, 100 people. Yeah. ตรงนี้พี่เขาพามาดูตัว JD นะครับที่เขาจะใช้สำหรับงานเทศกาลอย่างเดียวแล้วก็ใช้คู่กับเรือพวกนี้เรือนี้คือขนคนได้100คนเลยนะครับเนี่ย This is the boat for festival Yeah With this pagoda Yeah And then they will start up in a water high season water high season ตรงนี้ก็เป็นงานเทศกาลแห่เรือนะครับพี่เขาก็พามาดูว่าวัสดุอุปกรณ์ที่เขาใช้เนี่ยมีอะไรบ้างโอ้นี่นะครับก็เป็นเรือเหมือนเรือแบบเรือใช้แห่นั่นแหละเขาทำไว้เพื่อแห่งานเทศกาลประจำปีนะครับมีหลายลำเลยนะแล้วก็มีเรือลำเล็กที่เป็นร้อยคนก็มีอันนี้นะครับก็เป็นเรือที่เขาใช้แข่งเรือนั่นแหละเหมือนแข่งเรือหางยาวที่บ้านเราแต่ว่าคนที่นี่ชาวอินทาที่ทะเลสาบอินเลนเนี่ยเขาจะใช้เท้าแทนไม้พายนะครับถ้าเกิดใครชนะเขาก็จะเอาคนกลุ่มคนที่ชนะเนี่ยขึ้นไปบนเรือแล้วเขาก็จะแห่มาอีกทีนึงนะครับที่นี่ beautiful ว้าวเดี๋ยวรอซื้อมะพร้าวหน่อยผมมีครีมกันแดดแล้วนะเห็นไหมน่ารักปะนี่พี่คนขายมะพร้าวโคโคนัทเด้อเรามาซื้อน้ำมะพร้าวกินแบบสดชื่นสดชื่นหน่อย You want two? You want? Okay. Two. Two. Okay. Okay. มะพร้าวกันบนเรือเลยนะ Good for you. Yeah. Okay. Good for you.เขาเป็นบนเรือแบบนี้เลย3,000 this one yeah. okay 6,000 thank you okay น้ำมะพร้าวนะครับลูกละ3,050 บาท70บาทโอ้ลูกใหญ่สุดๆเห็นไหมชื่นใจจริงๆครับก็มาดื่มมะพร้าวบนเรือหางยาวแบบนี้นะน้ำมะพร้าวคือหอมมากอันนี้คือหอมที่สุดตั้งแต่ผมดื่มมาเลยนะอากาศดีครับแดดไม่ค่อยร้อนถ้ามันร้อนก็โอ้โหคงจะทรมานกว่านี้ก็เดี๋ยวต่อไปเราน่าจะไปที่ไหนไม่รู้ไปดูไอ้ปากโกด้าอะไรสักอย่างที่ไกลๆนะอินเดล
ตอนนี้เรากำลังจะไปที่เจดีย์อีกที่หนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงมากๆเลยสำหรับที่ทะเลสาบสินเลนะครับตรงนี้คือเขาเข้ามาในทางที่แบบเป็นทางเล็กๆอ่ะอันนี้นะครับน่าจะแวะกินอะไรกันอีกแล้วมั้งมึงเออบ้าให้น้องเขาจอดเรือคนสวยสวัสดีครับสวัสดีครับขึ้นไปหาอะไรกินก่อนตอนนี้เริ่มจะหิวแล้ว What is it? To the pagoda? Yeah. Oh, 30 minutes. Yeah, 30 minutes walking. 30 minutes walking? Yeah. To pagoda? Yeah.Wow! It's later that you can hire a motorbike, or so maybe he will wait time for you. Oh, okay. How much? Go and come back 2 weeks. Go and come back 2 weeks. Oh, okay. So the boat cannot go there, right? Yeah. Also, the boat stop here? Yeah. You go one way is 20 minutes, or path you go and come back is 20 minutes, 40 minutes. 40 minutes? Wow. If I go by motorbike, only 5 minutes? Yeah.And then if I walk, yeah. 40 minutes. Yeah. Oh, okay. And who is the driver? Me. Can you make it 3,000? No. This is reality. It's just 5,000. Just go 25,000 and come back 5,000. 4,000 is it okay? Just 5,000. Just 4,000. Reality. Is it okay? Huh?Yeah. ผมขี้เกียจไปเที่ยวมากเลยพวกวัดพวกอะไรพวกนี้ที่นี่นะมีแต่เที่ยววัดทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวเราต้องใช่เดี๋ยวไปโอเคโอเค You come from Thailand Thailand Yes นี่นะครับทางเข้ามาที่ Pagoda This is the Pagoda right? Yeah, this is street in day Street in day because สวยมากเลย 1054 Pagoda This? Yes Stupa Stupa What's the name of this? Street in day Street in day สวยมากNo tourist Yeah, no tourist I'm just alone Yeah.Okay. Oh, you wait me here? Yeah. Okay. I think maybe I take around 10 yeah. minutes. See you later. Yeah, just 5,000. Four. Okay. Okay. I will not too long. Yeah. แม่จะมาขอผมเพิ่ม 5,000 นะครับมันก็ไม่ได้ไกลนะพูดถึงเราลองเข้ามาดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน้องเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยสร้างไว้สำหรับพระเจ้าอโศกมหาราชนะครับกษัตริย์ของอินเดียที่เชวอินเดย์นี่นะครับเป็นปาโกด้านะครับที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากังสดานะครับระหว่างปีพ.ศ.1084นะครับถึง 1,100 กว่าๆนี่แหละแต่ว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยยังไม่แน่ใจนะครับว่าที่นี่เนี่ยถูกก่อสร้างปีที่แน่ชัดเนี่ยคือปีไหนคือส่วนใหญ่ประวัติศาสตร์ของพม่าเนี่ยจะถูกเล่ากันมาปากต่อปากนะครับก็เลยไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าถูกสร้างมาตั้งแต่ปีไหนนะครับแต่เขาเดาว่าถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยช่วงของกษัตริย์ที่มีชื่อว่ากังสดานนั่นแหละครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นด้านนอกนะครับของเชวอินเดย์นะครับแต่ผู้ที่สร้างสถานที่นี้นะครับคือพระเจ้ากังสดานนะครับซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งภูกามนะครับเขามาสร้างถึงที่นี่เลยนะแล้วก็บางส่วนก็มีได้ซ่อมแซมไปบ้างนะครับตั้งแต่สมัยนู้นจะมาถึงสมัยนี้นะนะซากบางส่วนก็ผุพังไปบ้างนะครับแต่หลายคนก็อาจจะงงเนาะว่าสตูปาเนี่ยคืออะไรเห็นไหมเนี่ยเขาจะมีเขียนไว้ว่าสตูปาหมายเลขที่นั่นนี่นู่นจริงๆแล้วเนี่ยสตูปานะครับคือเป็นสิ่งที่เก็บสารพัดสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานั่นเองแล้วก็พระภิกษุที่สำคัญนะครับก็คือพระที่มีชื่อเสียงนั่นเองโอ้โหดูสิเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะ 2,000 ปีเลยนะเนี่ยดูดิเยอะมากอ่ะ
ศาสนาพุทธของเรานะครับก็มีสิ่งสำคัญหลากหลายนะครับแล้วก็การออกแบบพวกรูปทรงของสตูปาเนี่ยก็แตกต่างกันไปนะครับตามวัฒนธรรมแต่ละประเทศและที่ตั้งนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่จะมีรูปทรงที่เรียกคล้ายๆกันนะครับก็คือเป็นรูปทรงแบบเนี่ยแบบเนี้ยที่เป็นโดมคล้ายๆแบบพีระมิดอะไรประมาณนี้นะครับส่วนชั้นบนเนี่ยมักจะมีชื่อเรียกว่าวิลานะครับหรือสุสานที่ประดิษฐานเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าและสารพัดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะในบางสถานที่นะครับสตูปาอาจจะเป็นจุดรวมพลนะครับของชุมชนนะครับสำหรับการรวมตัวกันในทางศาสนานะอย่างที่บอกครับสตูปาคือสัญลักษณ์ที่สำคัญของศาสนาพุทธของเราโอ้มุมนี้คือสวยจริงๆมองขึ้นไปนี่สวยมากนี่ครับก็พามาดูชเวอินเดปาโกด้านะครับเป็นสถานที่รวมสตูปาสำคัญทางประวัติศาสตร์ของพม่านะครับถ้าใครมาที่อินเดเนี่ยก็ควรจะมาเที่ยวชมที่นี่นะครับเดินทางได้โดยเรือเหมือนที่ผมมานั่นแหละถ้าใครชอบก็ควรจะมาฝั่งนู้นก็จะมีคล้ายๆกันนะครับเห็นไหมบางสตูปาก็เสื่อมโทรมบางสตูปาก็ยังสภาพดีนะครับศิลปะทางศาสนาของที่พม่าเนี่ยเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขามากๆเลยนะครับคือจะแตกต่างกับที่บ้านเรานะคืออย่างที่บ้านเราอ่ะมองดูก็รู้เลยว่าเป็นของไทยแต่ว่าที่พม่าเนี่ยเรามองอย่างเงี้ยเราก็รู้เลยนะว่าเป็นของพม่านะครับสถาปัตยกรรมจะแตกต่างกันถึงแม้ว่าเรากับพม่าเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับแต่ว่าด้านวัฒนธรรมศิลปะจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยงั้นเดี๋ยวเรามาสั่งข้าวกินกันก่อนข้าวซอยชิคเก้น you want to eat no I'm very fine โอเคโอเคข้าวซอยชิคเก้นข้าวซอยนูโดลวิชชิคเก้นโอเค how much okay 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 yeah okay this one ข้าวซอยไรข้าวซอยชิคเก้นชิโน่ชิโน่โอเคเดี๋ยวเรามากินข้าวกันก่อนโอเคโอเค why you not eating it's eating you full you can eat if you want ชวนเขากินนะไม่ยอมกินอะไรเลยนะเนี่ย I want to drink coconut yeah it already bad โอเคโอเค I am fat I eat a lot yeah and like this okay I eat quick yeah โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองกินดูเขาให้หลายอย่างจานละ 3,000 จัดนะครับก็ประมาณ70บาทนี่ทำมาเท่าโอเคผมนึกว่าร้อนเนี่ยมันเป็นเส้นแบบใหญ่ๆเห็นไหมเนี่ยเค็มมากเลยอ่ะรสชาติคือเค็มแบบเค็มแสบลิ้นอ่ะกินได้ไม่เยอะเนี่ยเพราะว่าโซเดียมเยอะมากต้องรีบกินรีบไปนะผมต้องรีบกลับไปตัดคลิปให้ทุกคนได้ดูอีกนะเนี่ยไม่ได้ว่างเลยนะหมดแล้วครับไม่ไหวเค็มสุดๆซุปเขาก็เผ็ดเนี่ยซุปเขาใส่พริกด้วยเห็นไหมซุปที่พม่าเขาชอบใส่พริกมากแล้วเขาก็ชอบกินมะเขือเทศนี่คืออะไรไม่รู้นะWhat is this? Tomato. It's tomato. Green tomato. Yeah. I'm on it. On it. อันนี้เป็นมะเขือเทศสีเขียว มันจะกรอบกว่าสีแดง ตัวแบบ ไป เผ็ดเรียบร้อยเก็บตังค์ This? How much? Oh. นี่นะครับคุณป้าเขาจะมาขายผ้าขายอะไรเนี่ย This you make you make okay ฮะโอเคเนี่ยคุณป้าเขาขายผ้าผ้าพันคออีกแล้วอะ How much this 5,000โอ้มีหลายอันเลยดูสิใครอยากได้อีกไหม Can you ask her she make herself or what No. I see Got it yeah
Shimai. Handmade? Yeah, handmade. Like this weaving or not? Yeah, like a weaving. Like in your house? Different? No, my home is different. Oh. This is a small weaving. Oh, okay. มีใครอยากได้ไหมผมจะซื้อดีไหมเนี่ยเดี๋ยวผมซื้อไปแจกนะของฝากจากพม่าจากทุกคนนะอันไหนสวยมั่งเนี่ยคุณป้าเขาบอกว่าขอค่านมให้ลูกนะ this blue ผืนละประมาณ90บาท no this two $10,000 and you discount I will buy two if she discount $8,000 is okay can youซื้อไปฝากนะของฝากจากพม่านะครับได้แล้วนะครับซื้อผ้าไปฝากนะบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายสงสารคุณยายเนาะก็ช่วยแกซื้อไปใครอยากได้นะเดี๋ยวผมคิดคำถามก่อนแล้วกันอ่ะผมคิดคำถามออกแล้วครับใครอยากได้ผ้าพันคอ2ผืนเมื่อกี้ที่ผมซื้อมานะครับคำถามขอเป็นอยากได้ผ้าพันคอไปทำไมคำถามไหนโดนใจที่สุดนะครับได้หมดเลยตลกตั้งใจพูดหรือว่าจะทำให้ผมประทับใจได้หมดเลยก็ยังไงตอบผมนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะฝากคุณโพสต์ให้ตอบคำถามไว้ใต้คอมเมนต์นะครับจะส่งให้ฟรีถึงบ้านเหมือนเดิมครับโอ้ตอนนี้นะครับเขาพาผมเข้ามาข้างในนี้คืออะไรไม่รู้เนี่ยตรงที่มันเป็นเขาปลูกผักลอยน้ำนะครับ What is this one? We are looking for fish. โอเคขอเขาจะพาผมมาดูคนตกปลาจะมีไหมเนี่ยมีแล้วป่ะตอนนี้แดดออกโคตรร้อนแสบไปหมดทั้งแขนทั้งขาโอ้ยตายถ้าเหมือนนะคือเขาจะมีตัวที่จับปลาด้วยเนี่ยที่เขาเอาไม้ไปปักไว้แล้วดึงขึ้นมาว่ามีปลาอะไรติดบ้างนะตอนนี้พี่เขากำลังตามหาคนตกปลาให้ผมดูนะครับแต่เขาบอกว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีคนตกแล้วเขาก็อยากจะให้ผมดูเนาะแกก็พยายามเต็มที่นะครับเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวดูนี่ผมถามพี่เขาว่าเขาปลูกผักอะไรในนี้พี่เขาก็เอาขึ้นไปให้ผมดูนะผมดูซินี่แหละนี่เห็นไหมเขาก็เก็บไว้ในนี้อ๋อชริมโอ้ชิมโอ้ยไอโนชิมนี่มาโอเคนี่ดูดิตัวเล็กนิดนึงถ้ากามาสีมันสีวะเป็นกุ้งนะครับกุ้งลายเสือซะด้วยนะเนี่ยดูสิโอ้เขาก็ผมถามว่าเขาปลูกอะไรพี่เขาบอกว่ากุ้งพี่เขาอยากให้ผมดูคนตกปลานะครับโดยใช้เท้านะครับของชาวอินทาโดยเฉพาะแต่ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่า No fisherman Have to wait Okay ตรงนี้ไม่มีนะครับตอนนี้นะครับผมก็ต้องขึ้นมารอบนตัวศาลากลางน้ำนะครับเพื่อที่จะมารอดูชาวประมงนะครับเขาจะมาตกปลาให้ดูเดี๋ยวผมลองดูว่าเขาจะซื้ออะไรอ๋อแล้วจะคุณลุงคนนี้เหรอ Oh you are fisherman yeah โอเคอ๋อคุณลุงคนนี้นี่จะตกปลาให้เราดูมีอะไรบ้างนี่นะผมก็มีของมีเบียร์ขายมีอะไรขายเต็มไปหมดกระเป๋าแดงควิกไทเกอร์นี่คุณยายทำซิก้านะดูสิซิก้านี่มาแล้วนะครับคุณลุงคนนี้แหละที่เป็นชาวอินทาจะพาผมไปตกปลานะครับแกจะพาผมไปดูปลาโอเคเก็บสตางค์ yeah wait โอ้เรือลำเล็กมากโอ้เรือลำเล็กมากผมจะ yes โอเค I sit down here เราลองไปดูคุณลุงเขาจะพาไปตกปลาตรงไหน You can speak English? No English? Hello blogger No English Hey Where are you from? From Thailand สวัสดีครับ Where are you from? From here only but from Singapore Okay Oh Flat zone
This. Yeah, yeah. Okay. 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 น้ำเข้าเรือนะครับโอ้โหเป็นเรือที่แบบอ๋อนี่ลุงเขาจะนั่งดีๆเลยกลัวมันมีที่วิดน้ำด้วยนะเห็นไหมกระเป๋าเปียกหมดเลยโอ้ยดูสิคุณลุงเขาจะพาไปตกตรงไหนเสียวมากกับการนั่งเรือที่นี่ตอนนี้นี่คือผมเปียกไปหมดแล้วนะนี่นะครับดูวิธีการตกของคุณลุงเขาโอเคโอเคดูสิแกจะหาปลาอย่างไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่เขาใช้แบบเป็นซุ้มตะข่ายเขาแกจะมองเห็นปลาไปอุ้ยเห็นแล้วจะได้สักตัวไหมลุงเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันนะครับว่าจะได้ปลาหรือเปล่าGet the fish No fish No fish Oh no fish Big fish yeah? Big fish No fish No fish ลุงบอกว่าไม่มีปลานะมีแต่ปลาตัวเล็กๆโอ้ลมแรงตอนนี้Raining อ่ะ Wind ตอนนี้คือผมกลัวมากเลยนะครับเพราะว่าไม่มีเสื้อชูชีพและน้ำมันแบบเนี้ยดูเรือดิเรืออันนิดเดียวดูจับปลาแค่นี้ก็พอไม่ต้องนานมากโหเห็นไหมวิธีการที่เราจะใช้ขาพายเรือนะครับแล้วสองมือตกปลานี่ดูสิถ้าเกิดเขาใช้สองมือนะครับจะไม่สามารถจับตัวตะข่ายได้ No fish สรุปคุณลุงจะจับได้ไหมเนี่ยไม่น่าจะได้เห็นว่าเขาจะใช้ขาหนึ่งข้างนะครับในการพายปรับทิศทางเรือนะโอ้นี่มีการโชว์ด้วยนะครับว้าวvery nice โอ้โหโอ้นี่คุณลุงเขาก็มีโชว์กายกรรมให้ดูเล็กน้อยนะครับคือ very good อันนี้น่าจะเป็นสำหรับนักท่องเที่ยวนะผมว่าเพราะว่าจับปลาไม่ได้นะครับก็มาโชว์กายกรรมให้ดูเขาเก่งแล้วเขาพายกันโดยใช้ขาหนึ่งข้างพันกับไม้พายไม่รู้ว่าเขาสืบทอดกันยังไงสรุปลุงจับปลาไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมก็น่าจะกลับแล้วอยู่บนนี้นานมันอันตรายในกระเป๋าผมมีกล้องเยอะด้วยคุณลุงก็โพสท่าให้ผมดู very good จับปลาไม่ได้ก็มาดูคุณลุงโพสท่านะครับแบบนี้สุดยอดมากนี่โอ้ nice แต่ปลาไม่มีนะครับปลาไม่ตกแล้วลุงไม่ต้องตกแล้วโพสท่าให้ผมดูอย่างเดียวก็พออ่ะพอแล้วไหมขี้เกียจแล้วเพราะว่าหาไม่ได้นะครับน้ำตรงนี้ก็ไม่ได้ลึกเลยนะครับมองเห็นพื้นข้างล่างเลยอ่ะ No fish Yeah good I enjoy but this one is a little bit scary Okay oh, oh, oh. very good what is your nameฮะมินทุนนี่ก็จะเป็นไอตัวที่เขาเนี่ยไว้ตกปลาเห็นไหมอันนี้นะครับคือการจับปลาของเขาเนี่ยเขาจะสุ่มเนี่ยลงไปในน้ำนะครับพอเจอปลาเนี่ยปลามันจะติดอยู่ในนั้นใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีเป็นเหมือนแบบเป็นไม้ที่ทิ่มปลาอีกทีนะเข้าไปในรูนี้โอเค no fish no fish เอาปลาเข้ามาในทุ่ง
ร็จสักทีนะครับภารกิจอันยาวนานมากตื่นมาตั้งแต่ตีห้าเสร็จตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองโมงคิดดูดิผมถึงต้องทำเป็น2คลิปอะครับเพราะมันใช้เวลายาวนานมากจริงๆเดี๋ยวผมต้องให้ทิปพี่เขาหน่อยแหละพาผมเที่ยวซะนานเลยส่วนค่าใช้จ่ายวันนี้นะครับก็ผมจ่ายค่าเรือเนี่ยค่าทัวร์เนี่ย45,000แล้วเดี๋ยวผมให้ทิปพี่เขาอีก10,000จัดนะครับประมาณ150 บาทค่าเรือประมาณ700 กว่าบาทก็วันนี้ทั้งหมดไปเสร็จประมาณ1,000นะครับยังไม่รวมที่เราไปช้อปปิ้งด้วยซื้อของซื้อสร้อยอะไรพวกนี้มาส่งเสร็จเรียบร้อย This is for you okay thank you yeah see you next time so he will cut through แต่ตอนนี้คือผิวผมแบบแดงไปหมดแล้วอะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูอะไรนะดูดิโคตรเนี่ยโอ้โหดูดิคือมันแสบร้อนไปหมดเลยตอนนี้แสงมากก็ยังไงนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในบล็อกหน้านะครับโอเคก็สำหรับบล็อกในวันนี้ครับผมต้องไปก่อนนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับบล็อกพาเที่ยวทะเลสาบอินเลย์นะครับพาดูวิถีชีวิตของชาวอินทานะครับก็ยังไงฝากด้วยนะครับช่วยสนับสนุนช่องผมนะครับโดยการ subscribe ในช่อง YouTube นะครับแล้วก็ช่วยกันไป follow กันในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok Instagram นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ